การขนส่งการส่งมอบการใช้การบำบัดหรือการกำจัดเศษซากต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องบอกในเรื่องของตัว significant asset นะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือกิจกรรมของเราในองค์กรของเรานะคะให้กับคนที่เกี่ยวข้องทราบว่าเรามีการจัดการในเรื่องของ significant เช่นขยะเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำทิ้งเรื่องของสารเคมียังไงนะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็สื่อกันว่าเราจะมีการควบคุมแบบนี้แบบนี้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบนะคะกับ significant asset พวกนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติอันนี้เนี่ยนักก็มองละใน WI ของเราอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะเจอการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะคะของเสียขยะทั่วไปบำบัดน้ำเสียซ่อมบำรุงคุ้มผู้รับเหมาการใช้ไฟฟ้าการสอบเทียบเครื่องมือวัดการขนถ่ายการเคลื่อนย้ายสารเคมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีลิสต์อยู่แล้วนะคะซึ่งนักก็มองว่าเราก็มีการควบคุมการปฏิบัติงานไว้ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปมีเพิ่มในเรื่องของความเสี่ยงของโอกาสถูกไหมหลังจากที่เราวิเคราะห์ความเสี่ยงของโอกาสแล้วมันเกิดมีกิจกรรมไหนที่มีความเสี่ยงของโอกาสเพิ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นลิสต์เป็น operational control เพิ่มได้ไหมคะได้นะคะเราก็ต้องอยู่ที่เราไปวิเคราะห์กระบวนการของเราแล้วเขียนเพิ่มมานะคะซึ่งในเรื่องของสารเคมีนะคะก็เป็นอันตรายอันนึงเหมือนกันไหมคะเป็นไหมเป็นนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงซึ่งองค์กรอาจจะต้องเจอนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะคะซึ่งเราก็มองว่าเรามีอยู่แล้วเรามีวัตถุสักชั้นที่ครอบคลุมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้รายการการควบคุมการปฏิบัติงานนะคะก็คือว่าเรามีการควบคุมนะคะการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะเรามีอยู่แล้วตรงนี้เป็น EP นะคะมีตั้งแต่ EP แบบ01แล้วก็ EP นะคะในเรื่องของการบริหารงานทั่วไปใช่ไหมคะนะคะ02การควบคุมการใช้ทรัพยากรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งการควบคุมมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งเราก็โอเคเราก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมจะต้องควบคุมที่มีแคมป์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องการควบคุมกับการทำงานผู้รับเหมาอันนี้โอเคนะคะเรื่องการจัดการขยะการบำรุงรักษาการซ่อมสร้างสถานีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้นะก็ถือว่าก็มีครบถ้วนเรียบร้อยนะคะค่ะถัดมานะคะคือเมื่อกี้คือ446ในเวอร์ชันเก่าอันนี้คือ 8.1 นะคะเราก็เปลี่ยนเลขข้อนะคะค่ะแล้วก็ 8.2 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินอันนี้ก็คือ447ในเวอร์ชันเก่าในข้อเปิดเขาบอกไว้ว่าอันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมนะคะบอกว่าองค์กรจะต้องนะคะหลังต้องทำหมดก็คือจัดทำนำไปปฏิบัติทำรักษานั่นก็คือเราต้องจัดทำก็คือทำที่มีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากนั้นพอเราจัดทำเอกสารหรือโปรซิเจอร์หรือแผนที่มาแล้วเราต้องเอาแผนตรงนั้นไปปฏิบัติแล้วก็ทำรักษาไว้นะคะในเรื่องการเตรียมความพร้อมแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงมากับ 6.1.1 ด้วยเพราะว่าความเสี่ยงเมื่อกี้ตอนที่เราจำได้ถูกไหมมีความเสี่ยงที่พูดถึงตัวภาวะฉุกเฉินจำได้ไหมคะจำได้เนาะตอนที่พูดถึงความเสี่ยงนะความเสี่ยงจะมีเชื่อมมาจากตัวคำว่าฉุกเฉินด้วยนะคะค่ะทีนี้ในข้อถัดมาเขาบอกว่าในองค์กรจะต้องเตรียมการสำหรับตอบสนองและวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบด้านลบเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมก็คืออะไรคะเราต้องมีวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกันสมมติว่าเราประเมินออกมาแล้วว่ามีความเสี่ยงกับโอกาสเป็นภาวะฉุกเฉินก็คงเป็นความเสี่ยงถูกไหมคะสมมติว่ามีความเสี่ยงเรื่องสารเคมีหกรั่วไหลสมมตินะเราก็ต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อสารเคมีจากสถานการณ์ฉุกเฉินถูกไหมคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพอเพราะฉะนั้นพอเราบ่งมาได้แล้วว่ามีอะไรที่เป็นภาวะฉุกเฉินนะคะเราจะต้องไปมีการเตรียมความพร้อมหรือกิจกรรมพวกนี้หรือสร้างแผนนั่นเองแผนภาวะฉุกเฉินในเรื่องเช่นสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมากสมมติเราก็กำหนดไปจากนั้นในข้อขอนะคะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนออกมาว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆในแผนเราจะตอบโต้อย่างไรเช่นเราจะมีว่ามีใครบ้างนะคะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่จะตอบโต้ตอนเกิดเหตุสารเคมีของรั่วไหลมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนมานะคะว่ามีทีมมีใครอุปกรณ์ตรงนั้นประกอบเพื่ออะไรบ้างเพื่อที่จะตอบสนองให้ข้อขอเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นมาได้จริงๆนะคะ
อุปกรณ์ที่เอาไว้ซับสารเคมีมีเปล่าอุปกรณ์ในการตัดสารเคมีมีอะไรบ้างเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็คอก็คืออะไรคะดำเนินกิจกรรมนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องมีกิจกรรมเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ตรงนั้นอย่างเหมาะสมด้วยก็คือสมมติว่าสารเคมี6ปริมาณขนาดนี้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะไปต่อโต้ต้องเหมาะสมกับปริมาณที่เรามีไหมคะมีเนี่ยก็คือต้องเหมาะสมนะกับขนาดของเหตุฉุกเฉินและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเหมาะสมเช่นเราอาจจะบอกว่าเรามีสารเคมีถังกี่ร้อยลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะต่อโต้ในภาวะฉุกเฉินก็ต้องเหมาะสมตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เรียนว่าอย่างนาเคยไปของโรงพยาบาลเวลาที่ทำไอโซของโรงพยาบาลนาเคยไปทำนะคะตอนนั้นเซนหลุยส์นะก็คืออะไรคะตอนที่เขาทำหลุยส์4ของภาวะฉุกเฉินเนี่ยปกติถ้าเป็นไฟไหม้ทั่วไปก็อาจจะเป็นออดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเขาจะออดแล้วก็คนไข้ก็แตกตื่นด้วยไหมคะไม่ของโรงพยาบาลเขาอาจจะบอกว่าตอนเคสตอนนั้นที่ทำเขาก็จะมีประกาศเหมือนกันเขาบอกคุณอัดคีคุณอัดคีคุณอัดคีนะคะนั่นคือไฟไหม้แล้วคือไม่ใช่ว่าจะมาแบบโอ้โหวิ่งกันโอลหม่านเพราะว่าอะไรคะคนไข้ถ้าเป็นอาการหนักแล้วมัวแต่มาเป็นไงได้ยินเสียงแบบนี้อาจจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะฉุกเฉินในบางกิจการเขาก็จะมีการปรับให้เหมาะกับสถานการณ์จริงแล้วก็เหตุการณ์จริงๆของหน่วยงานเขาไหมคะเขาจะไม่มาออดแล้วนะคะก็จะคุณอัคคีคุณอัคคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการให้รู้ว่าอุ้ยมันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วนะก็ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้แตกตื่นไปทั้งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะนะคะกับประเด็นถัดมาก็คืออะไรคะต้องมีการทดสอบแผนการตอบโต้เป็นระยะไหมคะต้องก็คือปกติเราจะต้องเขียนว่าเรามีทำเทสปีละ1ครั้งใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้เราจะเขียนไว้เรามีการทดสอบแผนการตอบโต้เพราะในความผลไม่ได้บังคับความถี่เราก็กำหนดได้เองตามความเหมาะสมแต่โดยส่วนใหญ่ก็อาจจะปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการแผนการตอบโต้เป็นระยะโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุหลังฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรซิเจอร์ในแผนฉุกเฉินโดยส่วนใหญ่นะก็เชื่อว่าเราจะเขียนอยู่แล้วว่าเราจะมีการทบทวนแผนภายหลังการฝึกซ้อมหรือภายหลังการเกิดเหตุขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ตรงกับข้อกำหนดด้วยเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์ส่วนใหญ่ก็จะเขียนไว้อย่างนี้ประมาณนั้นอยู่แล้วก็คือว่าเราจะมีการทบทวนนะคะตามความเหมาะสมและอย่างน้อยโดยเฉพาะหลังฝึกซ้อมนะคะหรือหลังเกิดเหตุจริงๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ได้ดูข้อกำหนดในข้อนี้นะคะถัดมาก็อาจจะบอกว่าให้สารสนเทศและการอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมความพร้อมและตอบสนองตามความเหมาะสมอันนี้ก็ต้องเพิ่มในคีย์เวิร์ดตรงนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะในเวอร์ชันเก่าอาจจะไม่ได้เน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกไหมคะแต่ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีการแจ้งด้วยนะว่าเราต้องไปให้ข้อมูลนะคะกับการอบรมกับสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคลากรที่ภายใต้การควบคุมเช่นเอาท์ซอร์สของเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปอบรมคนที่มาทำงานให้เราด้วยไหมคะด้วยไหมด้วยไหมอย่างนี้ด่วนใช่ไหมต้องให้เอกสารเขาเพราะคิดดูสมมติว่าผู้รับเหมามาทำงานในพื้นที่เราเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ต้องวิ่งกับเราด้วยไหมคะด้วยไหมคะด้วยหรือแม้กระทั่งงานอาจจะเหมือนกับมาบรรยายใช่ไหมเพราะเคยมีเพื่อนน่ะเวลาที่ไปบรรยายอยู่แล้วบางที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินจริงๆต้องวิ่งกับเขาด้วยไหมคะวิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้เราก็ต้องมีการแจ้งให้กับคนที่มาทำงานในองค์กรเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็คือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันรวมถึงเนี่ยอาจจะมีเรามีเอาท์ซอร์สหรือคนที่ทำงานภายใต้เหมือนกับที่ในเอกสารเราบอกว่าใน 8.1 เราพูดถึงผู้รับเหมาใช่ไหมคะหรือการที่เข้ามาซ่อมสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ต้องได้รับการเคลมเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะคะจะได้วิ่งทิศเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็ทิศของเราออเดอร์เขาเป็นเอเซสเซอร์จาก GB จากประเทศนะก็จะถามเลยหรือถ้าเป็นไฟไหม้เนี่ยถามว่าจุดลงคนอยู่ไหนวิ่งไปทิศไหนนะคะทิศใต้ลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นออดิเตอร์จากประเทศนะคะเขาจะเป็นห่วงเรื่องทิศต้องอยู่เหนือลมมากๆเขาจะไม่ให้วิ่งไปที่ทิศใต้ลมเนาะเพราะว่าเขากลัวว่าจะสลบไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะวิ่งไปนะคะค่ะแล้วก็ตัวอย่างภาวะฉุกเฉินก็ได้แก่พวกอะไรคะ
ไฟไหม้สารเคมีนะคะการระเบิดหกรั่วไหลการใช้แก๊สอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผลแต่มาเชื่อว่าเราอยู่ละเพราะนั้นไอ้เป็นไฟจากกิจกรรมเราก็จะรู้แล้วว่าฉุกเฉินเรามีอะไรซึ่งเราอยู่แล้วเราก็ใช้ตามนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกการเตรียมความพร้อมเราก็จะบอกว่าเราจะทำบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ถ้าเป็นไฟไหม้ก็เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วมีการติดตามตรวจสอบมีอบรมนะคะมีฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินมีการกำหนดบุคลากรที่จะติดต่อได้กรณีที่เกิดเหตุสถานีดับเพลิงสถานีตำรวจหรือโรงพยาบาลแผนผังหรือว่าแผนผังที่จะเป็นรางระบายน้ำอะไรเงี้ยหรือพื้นที่ปลอดภัยในการอพยพอันนี้เป็นรายละเอียดต่างๆในแผนซึ่งเราจะต้องกำหนดขึ้นนะคะแล้วก็มีการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างบางรูปอย่างเงี้ยก็คือเกย์ตกอันนี้ไม่โอเคหรือบางครั้งมีสิ่งกีดขวางมีโต๊ะบังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะค่ะนะคะทีนี้แล้วก็เรื่องของวิธีการใช้ถังดับเพลิงวิธีการตรวจสอบนะคะก็อาจจะต้องมีการเทรนนิ่งมีการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนะคะก็จบหมดแต่มีคำถามไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทแปดก็จะมีข้อ 4.46 เดิมกับ 4.7 เดิมนะคะซึ่งตอนนี้แยกมาชัดเจนเป็น 8.1 กับ 8.2 ค่ะนะคะนะคะถัดมานะคะข้อ9นะคะก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานตรงนี้ก็จะมีอยู่3หัวข้อนะคะซึ่งก็คือจะคล้ายๆ 4.5.1 ในอันเก่าใช่ไหมในเรื่องของ 9.1 การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์และการประเมินผลนะคะนะคะส่วนการตรวจประเมินภายในนะคะแล้วก็มีเรื่องการทบทวนฝ่ายบริหารที่จะมาดูทีละข้อนะคะใน 9.1.1 ที่พูดถึงในเรื่องของเนี่ยการเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์และการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรจะต้องกำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้อันนี้จะคล้ายๆเวอร์ชันเก่าคือ 4.5.1 อยู่แล้วนะคะงั้นเราก็อาจจะใช้เวอร์ชันเก่าเลยก็ได้นะก็คือข้อกจะต้องกำหนดนะสิ่งที่จำเป็นต้องมีการวัดและเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดมาว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องตรวจวัดนะคะน้ำทิ้งความแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นละอองไอสารเคมีอะไรต่างๆที่เราจะกำหนดไว้นะคะที่สอดคล้องกับกฎหมายนะคะจากนั้นในข้อขอวิธีการสำหรับการเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์การประเมินผลนะคะเราต้องกำหนดวิธีการว่าอย่างน้ำเสียหรือน้ำทิ้งเราจะวัดเมื่อไหร่วัดมีวิเคราะห์ผลค่าอะไรได้บ้าง COD CODEDS SS อะไรต่างๆนั่นเราก็ต้องกำหนดมาไอสารเคมีเราก็อาจจะต้องบอกว่าเราต้องมีการตรวจว่าไอสารเคมีตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นวิธีการพวกนี้ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลลัพธ์นะคะว่าเราจะมีวิธีการวัดยังไงต้องอ้างอิงจากมาตรฐานสากลได้ในข้อคอค่ะนะคะก็คือว่าเกณฑ์นะคะที่ต้องใช้ในองค์กรในการประเมินผลการดำเนินงานหรือสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการชี้บ่งนะคะมีตัวชี้บ่งที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัววัดนั่นเองนั่นเกณฑ์จะต้องเป็นไงคะเหมาะสมด้วยไหมคะเหมาะสมนะคะแล้วก็เราต้องกำหนดว่าเมื่อใดนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการวัดแล้วก็เฝ้าระวังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆครั้งก็มาจากกฎหมายได้เลยไหมคะได้นะคะกฎหมายนะคะหรือตัวประชาชนควรการควบคุมการปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะจากนั้นก็ถัดมาก็คือเมื่อใดผลการเฝ้าระวังอันนี้เขาก็ล็อกข้อผิดนะคะว่าเมื่อใดผลการเฝ้าระวังตรงนั้นต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยไหมคะต้องนะวิเคราะห์และประเมินผลได้ด้วยได้นะคะจากนั้นก็บอกว่ามาแล้วเรื่องสอบเทียบเพราะฉะนั้นสอบเทียบในเวอร์ชันใหม่ก็จะอยู่ใน 9.1.1 นะก็คือองค์กรจะต้องมั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะคะอันนี้แหละก็รูปของเครื่องมือวัดลมวัดฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอามาแล้วเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะคะจะต้องได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือวัดนะคะระดับแสงนะคะเครื่องมือวัดฝุ่นเครื่องมือวัดน้ำทิ้งนะคะเครื่องมือวัดไอสารเคมีและอื่นต้องได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบถ้าไม่ได้สอบเทียบก็จะหลุดในข้อ 9.1.1 นี่เองนะคะและก็ต้องมีการทำรงรักษาในเรื่องของผลของการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือวัดตรงนั้นนะคะจากนั้นก็บอกว่าองค์กรจะต้องประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิผลของตัวระบบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำถึงตรงนี้เราก็ต้องประเมินผลแล้วว่าหัวข้อที่เรามาเฝ้าระวังและตรวจวัดอันไหนที่ผ่านไม่ผ่านตามเกณฑ์นะคะก็คือข้อนี้นะคะจากนั้นอันถัดมาบอกว่าเราต้องมีการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ที่ระบุไว้ในกระบวนการสื่อสารตามความจำเป็นนะคะจากข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติคือบางครั้งเนี่ยถ้ารายงานผลเรื่องกฎหมายเราจะต้องสื่อกับหน่วยงานใช่ไหมคะที่เราต้องไปแจ้งเขาตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยเขาก็พูดลิงก์ไว้แล้วว่าถ้าเราวัดเสร็จเราก็ต้องไปสื่อตามกระบวนการสื่อสารถ้าเรายังจำได้ข้อเกิดที่พูดถึงการสื่อสารภายนอกมีการพูดถึงเรื่องกฎหมายด้วยใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเขียนลิงก์กันพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยอันไหนที่อาจจะเป็นประเด็นด้านกฎหมายเราต้องสื่อสารให้กับหน่วยงานทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบด้วยเราก็ต้องสื่อให้เขาทราบด้วยนะคะก็คืออันนี้นะคะถัดจากนั้นนะคะต้องรักษาหรือเก็บข้อมูลเอกสารตัวนี้เป็นหลักฐานการเฝ้าระวังและวัดผลอันนี้ก็เป็นถ้าในเวอร์ชันเก่าก็คือถือเป็นบันทึกจริงตัวนึงที่ต้องเก็บไหมคะต้องไหมผลการเฝ้าระวังและตรวจวัดต้องเก็บไหมคะต้องนะคะก็จะตรงกับเนี่ยสารสนเทศตรงนี้ต้องจัดเก็บด้วยแล้วก็คือจะตรงกับในเวอร์ชันเก่าคือเรคคอร์ดที่ต้องเก็บเหมือนกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกำหนดออกมาว่ามีการเฝ้าระวังการวัดวิเคราะห์ประเมินผลอะไรบ้างนะคะโดยในข้อย่อยถ้าเราไปดูก็คือวัดและเฝ้าอะไรนะคะวิธีการนะคะวิธีการยังไงเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์การวัดเช่นนักที่ไปใช้เกณฑ์ของกฎหมายตัวนี้วิธีการจะเก็บตัวอย่างมีค่าอะไรบ้าง VOD COD SS นะคะแล้วก็เวนจะเก็บทุกวันอ่ะนี่ก็ขึ้นอยู่ทรัพยากรขององค์กรเราละถ้าเก็บทุกวันไหวก็เก็บนะคะแล้วก็จะวิเคราะห์และประเมินผลเมื่อไหร่ก็คือวิเคราะห์ประเมินทุกวันแล้วก็มีการวัดตราเทียบกับกฎหมายหรือเกณฑ์หรืออะไรต่างๆซึ่งจะดูการเปรียบเทียบกับกฎหมายได้นะคะจากนั้นก็มีการตรวจสอบนะคะดูอุปกรณ์ต่างๆตรงนั้นก็ได้รับการสอบเทียบหรือตรวจสอบอันนี้ก็เป็นหัวใจที่ข้อเหมือนที่พูดถึงนะคะจากนั้นใน 9.1.2 นะคะก็คือ452ในเวอร์ชันเก่าก็มีการประเมินความสอดคล้องนั่นก็หมายถึงว่าองค์กรจะต้องอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะจะต้องจัดทำนำไปปฏิบัติและก็ประเมินรักษาในเรื่องของกระบวนการที่จำเป็นเพื่อประเมินผลว่ามีการทำและสอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนดนะคะดังนั้นอันนี้ก็คล้าย452ในเก่านะคะดังนั้นบอกว่าองค์กรจะต้องพิจารณากำหนดความถี่ที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้องนะคะก็คือเราต้องกำหนดความถี่ที่เราจะใช้คืออย่างน้อยเนี่ยขอให้ใช้ตามกฎหมายถ้ามีกฎหมายเกี่ยวข้องเราก็จะใช้ตามกฎหมายแล้วนะคะหรือจะถี่กับกฎหมายก็ไม่แตกก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็ไปประเมินความสอดคล้องแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่แบบกฎหมายบอกนะคะถ้าจำเป็นต้องทำนี้ก็ทำนะคะในด้านของกฎหมายเพื่อประเมินความสอดคล้องนะคะแล้วก็ทำลงรักษาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของก็คือผลทางเราต้องมีความเข้าใจเรื่องการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายค่ะว่ากฎหมายตัวนี้เหมือนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าน้ำทิ้งมีประกาศอะไรวิธีวิเคราะห์ก็ต้องตามมาตรฐานนะคะความถี่ก็ต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตอนที่เราไปประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายด้วยนะหรือว่าเราต้องเทียบกับตัวระเบียบกฎหมายที่เราสกัดได้นะคะค่ะจากนั้นองค์กรจะต้องเก็บรักษานะคะสารสนเทศหรือว่าง่ายเลยเก็บเลคคอร์ดและถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก็คือหลักฐานนะคะของการประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามกฎหมายนั่นคือเราต้องเก็บข้อมูลไว้ว่าอ๋อตามกฎหมายฉบับนี้ฉบับนี้เราสอดคล้องหรือยังไม่สอดคล้องในกฎหมายฉบับไหนนะคะซึ่งนามองว่าเราก็คงสอดคล้องไปอีกแล้วนะคะดังนั้นเราก็เก็บหลักฐานของการประเมินเอาไว้ด้วยนะคะค่ะก็จบ 9.1 นะคะถัดมา 9.2 ก็คือเรื่องของการตรวจประเมินภายในนะคะก็ตรงกับ454ในเวอร์ชันเก่านะคะเขาบอกว่าองค์กรใน 9.2.1 บอกว่าองค์กรจะต้องดำเนินการตรวจประเมินภายในตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้อันนี้ไม่ได้บังคับอันนี้ไม่บังคับความถี่ในข้อกำหนดให้เรากำหนดเอาเองนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบในโซ่นะคะหรือ4001โดยอันนี้หลักการของความถี่จะเหมือนเดิมแต่เราจะเรียนรายละเอียดกันอีกทีในวันพฤหัสบดีนะคะอันนั้นก็จะเรียนทั้งวันทั้งข้อนี้ข้อเดียวเรียนทั้งวันใน9ในหมวด 9.2 ตรงนี้นะคะค่ะถัดมานะคะเขาบอกว่าดูความสอดคล้องเวลาที่เราออดิตเราจะดูความสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรกับระบบก็คือดูองค์กรกับตัวข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเรามีเกณฑ์เราเขียนในโพลิเซอร์ไว้ว่ายังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ให้ทาถ้าสมมติว่าหน่วยงานไหนทำแล้วไม่สอดคล้องกับโพลิเซอร์เวิร์กอินสตรัคชั่นหรือคู่มือสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเป็นอะไรคะเป็นข้อบกพร่องไหมคะเป็นเพราะว่าคือข้อนี้นั่นเองก็คือข้อกำหนดขององค์กรสำหรับตัวระบบกับอีกอันนึงจะเป็นทางข้อเมื่ออะไรคะ
เราทำแล้วไม่สอดคล้องตามข้อกฎมาตรฐานฉบับนี้นะคะสมมติเราทำแล้วในข้อกฎบอกว่าต้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคาเพราะฉะนั้นคาในระบบของไอ้ส้ม 14,001 ก็คือเกิดได้จากการที่เราทำแล้วไม่ตรงตามเอกสารขององค์กรที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมันหนึ่งละกับอีกอันหนึ่งคือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของไอ้ส้ม 14,001 ค่ะเห็นนะถัดมานะคะในข้อดีบอยก็คือการปฏิบัติและทำรงรักษานะคะอย่างมีประสิทธิผลนั่นก็คือว่าปกติเชื่อเถอะซีพีเจ้าไหนเนี่ยก็เวลาเข้ามาเนี่ยเวลาที่เขามาตรวจเขาจะบอกว่าเขาไปดูความสอดคล้องกับข้อกฎนะคะกับความสอดคล้องของตัวมาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันเรารวมกระทั่งถึงดูการนำตัวมาตรฐานไปปฏิบัติไปใช้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพหรือเปล่าเชื่อเถอะเขาก็จะดูแบบนี้นะคะซึ่งจริงมันก็คือพื้นฐานมาจากตัวข้อกฎข้อนี้นั่นเองนะคะดูประสิทธิผลประสิทธิภาพด้วยนอกจากมีความสอดคล้องในข้อ A แล้วนะคะค่ะถัดมานะคะข้อ 9.2.2 ก็คืออะไรคะก็คือว่าองค์กรนั้นเวลาที่เอาตัวระบบนะคะไปประยุกต์ใช้ก็คือจะต้องมีการกำหนดโปรแกรมของการตรวจประเมินนะคะโดยเราจะต้องทำนะคะจะทำนำไปปฏิบัติและทำรงรักษาในเรื่องของโปรแกรมการตรวจประเมินซึ่งเดี๋ยวในวันที่หลังจะคงคุยรายละเอียดว่าจะเขียนยังไงทำแผนยังไงอะไรต่างๆนะคะวิธีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยในนั้นจะต้องพูดถึงความถี่วิธีการในการออดิตนะคะเช่นเรามีการสุ่มตรวจเอกสารสังเกตหน้างานจริงอะไรเงี้ยและสัมภาษณ์มีการกำหนดความรับผิดชอบของออดิเตอร์หรือออดิเตอร์อะไรต่างๆออดิตี้นะคะมีการวางแผนมีการรายงานผลซึ่งนำมาว่าในโปรเซสเจอร์ของการออดิตที่มีอยู่แล้วคงจะใช้ตามนั้นเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการจัดทำตัวโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินโดยเราจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเวลาที่เราออกแผนออดิตเราก็จะเป็นไงคะใครจะตรวจมากจะตรวจน้อยนี่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือกระบวนงานที่อยู่ในสปอร์ต14ใช่ไหมคะถ้าเกี่ยวมากเวลาตรวจก็จะมากไหมคะมากนะคะอันนี้ล่ะค่ะก็คือขึ้นอยู่กับเนี่ยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคือเรื่องหน่วยงานนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเยอะเพราะนั้นออดิเตอร์เขาดูเอกสารเสร็จเขาจะรู้แล้วว่าต้องไปตรวจหน่วยงานไหนใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเพราะเป็นสิ่งซึ่งองค์กรหรือว่าใครในองค์กรเราจะเกี่ยวต้องตรวจโปรเจกต์นี้ต้องชอบโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กรแล้วก็ผลของการตรวจทั้งกองนะเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ก็จะต้องดูผลที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นสมมติว่าเรามีการปรับเวอร์ชันจาก2004เป็น2015ของไอโซ14001เพราะฉะนั้นเวลาที่ตรวจในข้อกฎหมายอาจจะต้องให้เวลาในการตรวจแผนนั้นมีความเยอะหน่อยไหมคะเพราะเป็นเรื่องใหม่อาจจะต้องเยอะหน่อยก็เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กรกับอีกการหนึ่งก็คือผลการตรวจครั้งก่อนอันนี้ในข้อกฎเขาก็แนะนำให้ดูเพิ่มด้วยสมมติว่าแผนกหนึ่งแผนกเอเมื่อผลครั้งที่แล้วมีออดิตแล้วได้คลายเยอะเพราะฉะนั้นในรอบหน้าที่จะออดิตคืออาจจะต้องตรวจแผนกเอเพิ่มเวลาได้ไหมคะได้เพราะว่าเราดูจากผลครั้งที่แล้วด้วยประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไกด์ข้อกฎเขาบอกเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะเรียนจะเขียนกันอีกทีวันพฤหัสนะคะต้องอันตรายบอกว่าต้องมีการระบุหลักเกณฑ์และขอบข่ายของการตรวจเมื่อในแต่ละครั้งค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งอาจจะเป็นเน้นโปรซิเจอร์แล้วก็เน้นหน่วยงานซึ่งอาจจะไม่ได้ตรวจในรอบเดียวทั้งหมดหรือบางองค์กรตรวจพร้อมกันทุกแผนกได้หมดได้ไหมคะได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่เรากำหนดการออดิตแต่ละครั้งนะคะค่ะเพราะว่าอาจจะไปตรวจบางองค์กรมีพนักงานหลายพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตรวจทุกข้อหมดนะคะทุกโปรเจกต์ในรอบเดียวก็จะแบ่งอะไรเงี้ยค่ะตรวจทุกเดือนอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นเพราะว่าบางทีตรวจใช้เวลาเยอะเพราะว่ามันเป็นสโคปใหญ่มี3ไซส์อยู่ในอันเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนนะคะว่าตัวแต่ละครั้งคืออะไรข้อกฎที่เกี่ยวข้องคืออะไรแต่ว่าต้องครบอย่างน้อย1รอบในแต่ละปีนะคะค่ะจากนั้นนะคะต้องเลือกผู้ตรวจประเมินและทำการตรวจประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะและเป็นกลางในกระบวนการออดิตอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกปกติองค์กรก็จะบอกอยู่แล้วว่าการจะเป็นออดิเตอร์ขององค์กรจะต้องผ่านอะไรบ้างเช่นผ่านสูตรออดิตใช่ไหมคะนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าจะตรวจได้ตามวัตถุประสงค์กับอีกอันนึงต้องเป็นกลางด้วยไหมคะเป็นกลางเช่นเราอยู่แผนกบริหารงานทั่วไปเราก็คงไม่ตรวจงานบริหารงานทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือเราตรวจเราอยู่แผนกไหนเราก็คงไม่ตรวจแผนกนั้น
นะคะเป็นต้นเพราะว่ามันจะไม่เป็นกลางนะคะไม่เป็นกลางคือไม่ปวดทางตัวเรานะคะข้อคอค่ะก็คือทำให้แน่ใจว่าผลของการออดิตนั้นได้รายงานสู่การจัดการที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานให้กับผู้บริหารรายงานให้กับออดิตี้อันนี้คือข้อนี้นะคะค่ะเรามาดูข้ออันถัดมาก็คือว่าจะต้องเก็บรักษาตัวสารสนเทศซึ่งในเวอร์ชันเก่าอาจจะเป็นเรคคอร์ดของการออดิตถูกไหมคะอันนี้เพราะว่าเรารู้ได้ไงเพราะบอกว่าเป็นหลักฐานในเวอร์ชันเก่าก็เป็นเรื่องของเรคคอร์ดนั่นเองนะคะหรือบันทึกนะคะในตรงนี้เราต้องเก็บหลักฐานของการออดิตไว้เก็บไหมคะเก็บว่าครั้งแรกเราตรวจใครหน่วยงานอะไรเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดผลการออดิตเป็นมีกี่เมเจอร์กี่ไมเนอร์กี่ออบเซิร์ฟถูกไหมคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้นะคะค่ะแล้วก็จบ 9.2 และ 9.3 นะคะการทบทวนโดยฝ่ายบริหารนะคะก็คือว่าองค์กรจะต้องมีการทบทวนตัวระบบ ISO 14001ตามแผนที่วางเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดความถี่เช่นกันอันนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรเรากำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอแล้วก็มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องดังนั้นความถี่เอาตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารนะคะโดยคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้หลุดนะก็มักจะแนะนำเสมอว่าเอาวาระพวกนี้ไปอยู่ในวาระของการทบทวนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเวอร์ชันใหม่ตอนที่เราจะแก้โพเจอร์เราก็เอาพวกนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่ต้องคำนึงถึงในการทบทวนถูกไหมคะเราก็ไปปรับในโพเจอร์ว่าจะตัดหัวข้อไหนแล้วก็เติมเข้าไปแค่นั้นเองนั่นจะได้ไม่หลุดนะคะเช่นอะไรบ้างผลการทบทวนที่ผ่านมานะว่าเราอยู่แล้วนะคะทางเก่าก็คงอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะต้องเพิ่มในเรื่องของปัจจัยภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม4ถูกไหมคะอันนี้จะต้องเพิ่มความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติอันนี้อาจจะต้องเพิ่มเพราะแต่เดิมไม่ได้พูดถึง significant aspect มีอยู่แล้วอันนี้ต้องไม่เป็นไรแต่ความเสี่ยงต่อโอกาสและแนวโน้มอันนี้อาจจะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอันนี้เราจะต้องไปเพิ่มในวาระการทบทวนนะคะถัดมาขอบเขตที่วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้บรรลุดังนั้นเราก็อาจจะกำหนดขอบเขตหรือว่าตัวออบเจกตีฟด้านสิ่งแวดล้อมมีตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานเราบรรลุหรือเปล่านั้นได้นะคะถัดมาข้อรวมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรรวมถึงแนวโน้มพวกนี้นะคะได้แก่พวกค้าต่างๆสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการแก้ไขนะคะผลลัพธ์ของการมอนิเตอร์ลิงเราก็ต้องอันนี้นาบอกว่าเรามีอยู่แล้วในเวอร์ชันเก่าก็มีในข้อย่อยพวกนี้มีทุกข้ออยู่แล้วนะคะก็คือผลการปฏิบัติตามกฎหมายอันเดินมาก็ต้องผลลัพธ์ของการออดิตนะก็มองว่าเวอร์ชันเก่าพวกที่รายงานอยู่แล้วก็อาจจะใช้เวอร์ชันเก่าหัวข้อดำเนินได้บางส่วนแล้วนะคะความเพียงพอของทรัพยากรอันนี้ก็คิดว่าเวอร์ชันเก่าก็มีนะคะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรวมข้อร้องเรียนอันนี้อาจจะเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้นอีกนิดเดียวจริงๆแล้วเวอร์ชันเก่าก็มีสื่อสารภายนอกรวมข้อร้องเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็โอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอันนี้ในเวอร์ชันเก่าก็มีค่ะแล้วก็พอเราทบทวนเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็คาดหวังในข้อกฎต้องการให้เราเนี่ยแสดงว่าการทบทวนโดยฝ่ายบริหารจะต้องรวมถึงข้อสรุปหรือผลลัพธ์ในการตัดสินใจเรื่องพวกนี้นะคะได้แก่ผลสรุปที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอันนี้นะว่าในเวอร์ชันเก่าก็มีนะคะตัดสินใจในโอกาสในการปรับปรุงในเวอร์ชันเก่าก็มีนะคะรวมถึงการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนะคะในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรทางที่เวอร์ชันเก่าก็มีนะคะเพราะตรงนี้ค่อนข้างจะมีอยู่แล้วนะคะรวมถึงการดำเนินกิจกรรมนะคะหากวัตถุประสงค์ไม่บรรลุอันนี้ก็อาจจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็โอกาสในการปรับปรุงนะคะตัวระบบ ISO 14001กับธุรกิจอื่นๆเพราะนั้นก็คือเพียงแต่ว่าอันนี้ก็รวมแค่ว่าเรารู้ว่าโอกาสในการรวมระบบสมมติเรามี ISO 14001แล้วเรามีกระบวนการทางธุรกิจอะไรถ้าคิดว่ามันจำเป็นจะรวมกันได้เราก็มาตัดสินใจใน management review เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือหรือบางที่มี ISO 9000เขาบอกอ๋อเขาจะรวมกันระหว่าง ISO 9000กับ ISO 14001หรือเราบอกว่าเรามีเกณฑ์ของตรวจประเมินทางการศึกษาหลายๆตัวเอกสารมามองว่ารวมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาตัดสินใจให้ผู้บริหารเนี่ยสรุปทีมใน management review ทีมก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆกับทิศทางกลยุทธ์อันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าในแง่ของกลยุทธ์ในแง่ของพุทธศาสตร์นะคะเวอร์ชันนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะนั้นเพื่อไม่หลุดนะก็เพียงแต่ว่าฝากไว้ว่าเอาวาระพวกนี้นะคะเข้าไปอยู่ในอะไรคะ management review ด้วยนั่นเองก็ไม่หลุดแล้วนะคะและต้องสุดท้ายก็คือต้องเก็บรักษาพวก
เอกสารหรือว่าบันทึกพวกนี้ไว้เป็นหลักฐานก็คือประเด็นเช่นรีวิวต้องเป็นบันทึกนี้ต้องเก็บไหมคะต้องนะต้องตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วแล้วนะคะเรื่องนี้ยังเหมือนเดิมค่ะค่ะยังเหลือบทสิบอีกแป๊บเดียวนะคะค่ะค่ะก็คือว่าในข้อ10ตรงนี้จะมี3ข้อย่อยนะคะ 10.1 คือบททั่วไปนะคะ 10.2 คือ NC นะคะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไขการป้องกันโดนตัดไปแล้วนะคะ 10.3 คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคราวนี้เรามาดูนะคะแป๊บเดียวนะคะค่ะในแง่ของ10.1นะคะบททั่วไปเรื่องการปรับปรุงองค์กรต้องพิจารณากำหนดโอกาสในการปรับปรุงในข้อกำหนดเขาแนะนำให้เราดู3ข้อย่อยนี้คือเราจะดูอย่างอื่นด้วยก็ได้แต่เขาบอกว่าอย่างน้อยให้เราดู3ข้อนี้เราก็จะทราบถึงการปรับปรุงแล้วถ้าเราจำได้10.9.1คือเรื่องอะไรคะการเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์ใช่ไหมคะนะคะการวัดผล9.1.2คืออะไรคะการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายถูกไหมคะถัดจากนั้น9.2ก็คืออะไรคะการออดิตออดิตจะทำให้ทราบผลการปรับปรุงได้ไหมคะได้แล้ว 9.3 การทบทวนฝ่ายบริหารก็ทำให้ผู้บริหารสามารถคือเราไปทบทวนกับผู้บริหารก็จะสามารถทราบประเด็นที่ปรับปรุงได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในข้อตรวจขอให้ดูจาก3ข้อย่อยนี้นะคะแล้วก็ดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม3ข้อย่อยนี้เป็นอย่างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราดูจากผู้การตรวจวัดการประเมินความสอดคล้องกฎหมายดูจากออดิตดูจากการ management review เราก็จะเห็นแนวว่าเราจะปรับปรุงเรื่องไหนอันนี้เป็นอย่างน้อยแล้วที่เราปรับปรุงได้นะคะมีมากกว่านี้ข้อกำหนดไม่ได้ว่านะคะจากนั้นในข้อ 10.2 ก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไขซึ่งนะก็มองว่าอันนี้เรามีใช้เวอร์ชันเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันเก่าก็คงจะครอบคลุมเรื่องพวกนี้เช่นเราต้องบอกว่าเราตอบสนองกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการควบคุมและการแก้ไขมีการจัดการกับผลกระทบที่ตามมารวมถึงลดผลกระทบด้านลบซึ่งจริงแล้วนะไม่ห่วงในใบคาของเรามักจะเขียนล็อกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมคะในใบคามักจะบอกว่าเขียนสิ่งที่ไม่สอดคล้องถูกไหมคะจากนั้นให้มีข้อหาสาเหตุถูกไหมคะและมีการแก้คาถูกไหมคะก็เขียนมาตรการในการที่จะแก้ไขและก็จัดการกับผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นถูกไหมคะอันนี้เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เราเขียนแก้คาเราก็มีการประเมินความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อกำจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ไม่เกิดขึ้นมาอีกถูกไหมคะในใบคามีถูกไหมคะเราก็มีการเขียนซึ่งตรงนี้เราไม่ห่วงในใบคาของแต่ละองค์กรอยู่แล้วเราก็มีการทบทวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีการระบุสาเหตุแล้วก็กำหนดถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่มีการที่มีคล้ายคลึงกันหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในใบคาใบนั้นเราก็อาจจะถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่มีลักษณะข้อบกพร่องแบบนี้นะคะเราอาจจะให้แก้เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปให้ทางที่หน่วยงานนั้นซ้ำก็ได้ถูกไหมคะเราก็อาจจะขยายผลจากใบคานี้ไปแก้ที่หน่วยอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่จากนั้นเราต้องดำเนินกิจกรรมการแก้ไขที่จำเป็นเพราะในใบคาเราเขียนบอกแล้วเพราะนั้นในข้อนี้เขาบอกให้เราไปแก้ไขจริงๆจากนั้นในข้อย่อยถัดมาให้มีการทบทวนประสิทธิผลของใบคาดังนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราปิดคาเป็นไงคะเราต้องทบทวนผลไหมคะต้องไหมคะต้องว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพปิดคาได้จริงหรือเปล่านะคะก็คือข้อนี้ส่วนสุดท้ายก็คืออะไรคะทำการเปลี่ยนแปลงตัวระบบไอโซถ้าจำเป็นเช่นบางครั้งเรามีการเปลี่ยนเอกสารเพราะว่าเราอันนี้เป็นยกตัวอย่างอย่างพูดว่าเรามีการแก้ไขข้อบกพร่องนี้เราเปลี่ยนวิธีเพื่อให้เสียงดังน้อยลงเพื่อให้ขยะของเสียน้อยลงเพื่อให้มลพิษหรือไอสารเคมีน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนเอกสารหรือไปเปลี่ยนสภาพพื้นที่หรือเปลี่ยนอะไรก็ตามที่จำเป็นเพื่อที่จะแก้ให้มันสอดคล้องกับการแก้ไขใบคาใบนั้นเพราะฉะนั้นในนี้เขาก็พูดเผื่อไว้ท่านเองว่าถ้าจำเป็นเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบเป็นโซ่หุ่นสีบางส่วนเช่นเปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องมือที่ไปใช้หรืออะไรก็ตามที่จำเป็นในการแก้คาใบนั้นนะคะจากนั้นก็ดำเนินการแก้ไขต้องเหมาะสมกับความสำคัญของผลกระทบไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะรวมถึงผลกระทบและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือแก้ไปแล้วไม่ใช่เป็นการย้ายปัญหาถูกไหมคะแต่ต้องแก้ได้รากแท้ของปัญหาไม่ใช่แก้ไปแล้วแต่ว่ายังคงไปเกิดในแง่ประเด็นอีกนะคะค่ะอีกนิดเดียวนะคะ 10.2 นะคะก็คือสิ่งที่ไม่เป็นการข้อกำหนดตรงนี้ยังมีหนึ่งต้องค่ะก็คือต้องเก็บรักษานะคะสารสนเทศที่เป็นเอกสารพวกนี้เอาไว้เป็นหลักฐานนั่นก็คือเรคคอร์ดใบคาต่างๆถือเป็นเรคคอร์ดในเวอร์ชันเก่าไหมคะเป็นตรงนี้ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของของลักษณะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือว่าคาแล้วก็ต้องเก็บหลักฐานว่าทำไมถึงเกิดข้อ
ข้อบกพร่องขึ้นมาได้และการดำเนินการแก้ไขและผลของการแก้ไขก็คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนาะนั้นก็ไม่ห่วงก็ใช้ลักษณะแบบเดิมได้เลยนะคะส่วน 10.3 ก็คือ continual improvement ก็คือเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเขาบอกองค์กรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วโดยเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรขอให้เราพิจารณาตามความเหมาะสมเพียงพอและประสิทธิผลของตัว ISO 14เพื่อเพิ่มในเรื่องของตัวโปรแกรมหรือผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ยังคงคล้ายเก่านะคะค่ะก็จบในส่วนข้อกำหนดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราทำเพื่อที่เรายื่นขอใบรับรองในปีนี้นะคะนักก็แนะนำว่าส่วนหนึ่งเราก็ไปทำความเข้าใจเรื่องบริบทองค์กรซึ่งนักมองว่าเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนยังไงก็ตามให้ลิงก์มาที่สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็หรือจะใช้เรื่องนั้นต่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดิมที่มีอยู่นะคะก็พิจารณาตามเนื้อที่เรามีนะคะอาจจะต้องเพิ่มอะไรนะคะหรือจะเพิ่มนิดหน่อยมันก็ไม่แน่ใจเราก็ต้องเช็คดูนะคะก็บางส่วนถ้าเราสงสัยก็มาถามเราเอกสารมาถามบางที่บางท่านก็บางส่วนก็ได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความแตกต่างของข้อกำหนดของตัวเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ซึ่งจริงเดี๋ยวนานมีตารางเทียบให้อีกทีนึงนะคะซึ่งเป็นแบบดูง่ายกว่านี้นิดนึงก็เดี๋ยวจะนำมาให้ทีวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็จัดทำแผนในเรื่องของการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเวอร์ชันใหม่จะต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบว่าใครจะแก้เอกสารตัวไหนเมื่อไหร่เสร็จแล้วก็สื่อกับผู้บริหารแล้วก็มีการทราบให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สนับสนุนจากผู้บริหารนะคะซึ่งตรงนี้ผู้บริหารของเราเนี่ยหลายท่านก็อยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าก็เป็นโอกาสอันดีซึ่งท่านก็คงผลักดันต่อไปด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการอบรมและสื่อสารพนักงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอาท์ซอร์สที่หรือเซฟโอเดอร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องในบางเรื่องนะคะแล้วก็วางแผนแล้วก็ควบคุมนะคะในวงโซ่คุณค่าที่หมายถึงว่าคือเชนที่เราเกี่ยวข้องหรือเซฟโอเดอร์ที่เราเกี่ยวข้องนั่นเองหลักๆในวันนี้นะก็จบเนื้อหาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงข้อหมดค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะค่ะจะมีคำถามไหมคะคุณเข้ารับการดูแลเมื่อไหร่มีคำถามที่อยากจะเรียนถามท่านวิทยากรไหมคะค่ะยินดีนะคะเพิ่มให้เลยมีไหมคะเชิญค่ะการเปิดแบบตอนนี้ค่ะเราเปลี่ยนตัวที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปีคือว่าเป็นการปรับปรุงหรือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการเพราะข้อสุดท้ายที่บอกว่าจริงๆแล้วในการรับตัวบริหารเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับที่จะต้องในที่ประชุมต้องบอกว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะปรับปรุงแต่นี้ผมคือประเด็นที่จะถามว่าถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของเป้าหมายของวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมในแต่ละปีเช่นปีที่จะขยับให้มันนะครับปีขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการปรับปรุงต่อเนื่องเพราะผมตีความหมายเขาว่าปรับปรุงต่อเนื่องไงตอนนี้มันกว้างมากไงครับคราวนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นการปรับปรุงต่อเนื่องไหมคือจริงๆนะก็มองว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งเหมือนที่นาราเรียนว่าจริงแล้วเนี่ยในออริเตอร์อย่างต่างๆเขาก็คนแล้วแต่เราเลือกด้วยถูกไหมคะว่าเราอ่ะจะปรับปรุงในแง่ของตัววัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานหรือว่าจะมากกว่านั้นเพราะจริงแล้วถ้าจะปรับปรุงใหญ่เนี่ยมากกว่านั้นก็ได้ในความเห็นของนาเช่นเราจะปรับกลยุทธ์ถูกไหมคะซึ่งตัววัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานมันอาจจะเป็นเลเวลที่รองกว่านั้นนะคะจริงๆแล้วเราปรับตั้งแต่ยุทธศาสตร์เราปรับตั้งแต่วิสัยทัศน์เพื่อที่จะในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอันนั้นก็ทำได้ค่ะซึ่งจริงในโทษนะคะอันนี้มันจะมีข้อหนึ่งใน 10.1 อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือช่องทางในการปรับปรุงอ่ะเราเห็นได้ว่าใน 9.3 อะค่ะใน management review อ่ะเป็นช่องทางในการปรับปรุงแต่ถ้าเราไปดูหัวข้อใน 9.3 อะค่ะนั้นก็เลยจะขยายความว่ามันได้ทั้ง10อย่างแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นข้อย่อยนึงถูกไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ยใน 9.3 ซึ่งในข้อ 10.1 ที่เขาเชื่อเอาไว้ให้เนี่ยมันโอเคมากๆค่ะค่ะดังนั้นในวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานก็ได้ที่เราทำแต่ว่าเราอาจจะปรับมากขึ้นได้ค่ะยิ่งเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยโอ้โหปัจจัยเปลี่ยนเยอะไหมคะก็มีโอกาสที่จะเพิ่มในเรื่องของเซฟโฮลเดอร์อย่างนี้
ก็ในเรื่องของบริบทความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นได้ด้วยมีคำถามอื่นอีกไหมคะก่อนที่จะปิดการอบรมวันนี้นะคะท่านอาจารย์ได้มีแบบสำรวจความคิดเห็นมาแจกให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมวันนี้ด้วยขอคืนเลยนะคะเดี๋ยวน้องปุณณาจะนำเก็บมานะคะท่านอาจารย์จะเก็บกลับไปด้วยแล้วก็ในส่วนของแบบสำรวจความคิดเห็นของสถาบันก็ส่งคืนที่สำนักงานผู้อำนวยการได้เลยนะคะถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมมีใช่ไหมคะญาตินะเนื่องจากว่าจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของความเสี่ยงโอกาสถ้าเราตรวจเป็นคนเดิมที่เราต้องไปทำนะคือเป็นก็จะต้องคิดคนเดิมขึ้นมาทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของความเสี่ยงที่ออกแรงนะรายงานสองก็จะเป็นแบบฟอร์มความเสี่ยงซึ่งมีความท้าทายสูงครับนะเราจะดึงเอาจากตรงนั้นเนี่ยมาส่วนหนึ่งที่เรามองอยู่นะที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีผลกระทบต่อในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนยุทธศาสตร์หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้ตรงนี้เนี่ยความพอดีมันอยู่ตรงไหนผมว่ามันมีเยอะมากเลยเราต้องหาทั้งหมดไหมหรือใครเป็นคนพิจารณาหน่วยงานเป็นคนพิจารณาตัวนะแล้วตัวเขาบอกว่าอันนี้มันยังไม่ครอบคลุมมันต้องมีมากกว่านี้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะกำหนดเองได้ไหมว่าเราในระยะที่เรากำหนดในเรื่องความเสี่ยงเรื่องโอกาสที่เราจะต้องทำเรื่องโดยเรื่องออกมาเนี่ยมันระดับไหนแค่ไหนอย่างไรซึ่งเราก็อาจจะมีอยู่ใช่ไหมคะอาจจะต้องถ้าจะให้ตอบดีๆอาจจะต้องดูตรงนั้นก่อนว่าเรามีการเขียนไว้ว่าเราหาความเสี่ยงกับโอกาสตรงนั้นมาได้จากอะไรได้บ้างค่ะแล้วก็คงจะตอบได้ชัดเจนนะคะว่าต้องไปเพิ่มอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในนั้นก็คงจะบอกรายละเอียดพอสมควรว่าการที่เราดูไฟล์ลิสต์ของคอมมูนิตี้มาได้อย่างไรใช่ไหมคะซึ่งอาจจะนักก็มองว่ามันก็คงจะใช้ได้ระดับนึงแล้วแหละแต่นักไม่แน่ใจว่าได้ทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ต้องดูดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวที่ที่สามอย่างขอเอกสารให้ดูค่ะได้ค่ะศึกษาแล้วดูว่ามันจะต้องเพิ่มตัวไหนมันมีตัวข้อจะต้องออกไปได้ในเรื่องโอกาสที่จะต้องเขียนค่ะดีดีค่ะก็อาจจะเอามาให้เราดูเพิ่มเติมก็จะได้ดูว่าเรามีการลิสต์ขึ้นมาได้อย่างไรค่ะได้เลยค่ะดีค่ะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการฝึกอบรมทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดมาตรฐานISO 14001เวอร์ชัน2015นะคะวันนี้ท่านวิทยากรก็ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของการเปลี่ยนมาตรฐานจากเวอร์ชัน2004เป็นเวอร์ชัน2015นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลในรายละเอียดนะคะซึ่งทุกท่านก็คงจะอ่านเพิ่มเติมในเอกสารที่อาจารย์แจกให้ได้นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรเขียนมาวันที่23เดี๋ยวอาจารย์จะกรุณามาให้ข้อมูลสำหรับผู้ติดตามผู้ตรวจติดตามภายในกลุ่มหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ในนามของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนขอขอบคุณท่านอาจารย์จันนาสมวนรุ่งวงจากสถาบันเพื่อผลผลิตแห่งชาตินะคะที่เสียสละเวลาตอนนี้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ISO 14001เวอร์ชั่น2015นะคะซึ่งก็ใหม่สำหรับพวกเราเหมือนกันนะคะกราบขอบคุณอาจารย์ดานุ่ยนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์ขอบคุณให้วิทยากรด้วยขอบคุณค่ะ